รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสวัสดีครับพบกันในการรวยทางรัฐกับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะอยู่ที่ตำบลโคกจานนะครับอยู่กับน้องสองคนนะที่เป็นอาจจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดนะหลังจากที่ได้ร่ำเรียนนะในสาขาวิชาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะขอสวัสดีน้องทั้งสองคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะก่อนอื่นก็ต้องขอถามชื่อนิดนึงครับทางฝั่งด้านนี้นะฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อดิรุจเกียรติกุลครับครับผมเราเป็นคนโคกจานเลยก็เป็นคนโคกจานฮะคือโดยเกิดตั้งแต่เกิดก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาก็อยู่ที่โคกจานนะพ่อแม่ก็คงอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนนะครับนะก็เรียนทางด้านอะไรมาครับผมจบทางด้านปริญญาตรีในด้านของโยธามานะครับครับครับผมก็ประกอบกิจการในเรื่องของทางด้านของโยธาก็สักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้กลับมาอยู่บ้านก็ประมาณ30ปีแล้วครับครับก็ถือว่าเริ่มมาเปิดในเรื่องของฐานการเกษตรแล้วเรื่องของธุรกิจนะครับต่อยอดของพ่อแม่ครับครอบครัวก็ทำธุรกิจอยู่แล้วนะก็ทำอยู่ฮะครับก่อนหน้านี้ทำอะไรนะครับของผมทำสองตัวนะฮะธุรกิจก็ตอนนี้ก็เรื่องของค้าขายวัสดุก่อสร้างครับกับเรื่องของสินค้าทางการเกษตรครับรับซื้อพืชผลทางการเกษตรใช่ครับนะวันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะก็เป็นท่าข้าวนะเป็นท่าข้าวที่จะรับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรนะตรงนี้เราใช้ชื่อโคกจานการค้าใช่ครับครับนะใช้ชื่อบ้านเราเลยใช่ครับก็คือเป็นลักษณะของชื่อหรือว่าแบรนด์เนี่ยเราอยากได้ให้รู้ว่าจริงๆข้าวตรงเนี้ยมาจากของตำแหน่งที่ไหนถ้าบอกว่าโคกจานเนี่ยชัดเจนมาจากตำบลโคกจานเลยเราต้องการที่จะไปสู่ในคนของข้างนอกได้รู้ว่าไอ้ข้าวโคกจานเป็นยังไงครับแสดงว่าเราอยู่ในโคกจานเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าข้าวโคกจานเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษหรือดีกว่าพื้นที่อื่นหรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเก่งกันก่อนว่าข้าวจริงๆเนี่ยเขาคุ้นชื่อกันอยู่แต่ว่าข้าวสุรินทร์แต่ผมก็ยังไม่เห็นชื่อว่าข้าวสีเกตแต่จริงๆแล้วจะเป็นข้าวสุรินทร์หรือข้าวสีเกตก็พอๆกันซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิต้องบอกว่าทุ่งตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเกตข้าวเนี่ยเราคิดว่าเราสู้เขาได้นะครับเรื่องความหอมหรือว่าของพันธุ์เมล็ดข้าวเนี่ยถือว่าเราเป็นเยี่ยมแล้วเราก็ถือว่าเป็นข้าวที่สามารถส่งออกได้หรือว่าเป็นข้าวที่กินแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยคิดว่าดีที่สุดครับคือเราก็อยู่ตรงนี้เราก็รู้อยู่ว่าพื้นที่ปลูกพฤติกรรมของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่ทำนาข้าวเราก็บริโภคอยู่แล้วนะเราก็ว่าข้าวเราเนี่ยดีนะหอมนะสามารถที่จะเป็นสินค้าส่งออกได้แน่นอนครับชัดเจนเลยครับครับมาฝั่งทางด้านน้องแมนบ้างครับถามชื่ออีกนิดนึงนะน้องแมนครับชื่ออะไรน้องครับผมธีรวุฒิจันทร์ธรรมครับชื่อแมนนะครับการศึกษานะครับผมจบปริญญาตรีทางด้าน
วิศวกรรมนะครับเรื่องของวิศวกรรมอุตสาหการนะครับตอนนี้ก็นะครับประกอบอาชีพนะครับเป็นวิศวกรควบคุมการผลิตนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จังหวัดระยองน้องแมนก็ร่ำเรียนหนังสือเป็นคนโคกจานใช่ครับบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับแล้วญาติพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ที่นี่เหมือนกันครับอาชีพที่บ้านเราเนี่ยทำการเกษตรใช่ครับก็หลักๆเลยก็คือทำนาครับทำนาแต่ตอนนี้เรายังทำในสายอาชีพของเราที่เราร่ำเรียนมาอยู่ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามองกลับมาว่านะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยในเรื่องของสายอาชีพที่ผมเรียนมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงที่ผมยังอยากจะเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการเกษตรบ้านเรานะครับที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอยู่นะครับคือเห็นการเกษตรบ้านเราก็ถึงจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนก็คือทำแบบพูดง่ายๆนะครับอย่างทำแบบตามมีตามเกิดอยู่นะครับพูดง่ายๆคือน้องแมนตอนนี้ยังทำงานในสายอาชีพตัวเองอยู่นะแต่อยากกลับบ้านในช่วงเวลาวันหยุดหรือช่วงที่ว่างนะอยากให้ที่บ้านเราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการทำการเกษตรนะอาจจะเป็นแนวความคิดใหม่หรือทฤษฎีใหม่ๆนะเพื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในโคกจานหรือในครอบครัวในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะฮะได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะจากที่เราเคยเห็นอยู่ว่ามันน่าจะพัฒนาได้ต่อจากนี้ก็เลยมีโครงการนะอย่างตรงนี้นะก็มีโครงการจากทางบริษัทเม็กซิโกนะครับที่อาจจะทีมงานเม็กซิโกที่มาเปิดศูนย์นะศูนย์กระจายสินค้าเม็กซิโกเสียเกตเนี่ยโดยคุณสัญชัยหรือเสียต้นเฮียต้นเราเนี่ยนะครับนะก็อยู่ที่ชลบุรีนะฮะมีธุรกิจในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ได้รู้จักน้องแมนนะครับได้รู้จักทีมงานนะต่อเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเครือข่ายแล้วกันนะเป็นการแนะนำซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นน้องแมนก็มาหาน้องรุตนะครับมาชวนกันว่าเราจะมาพัฒนาตรงนี้โดยมีโครงการที่บริษัทเม็กซิโกเราเนี่ยนะจะนำเมล็ดพันธุ์นะที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ๆเนี่ยนะมาปลูกเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับมาให้ส่งเสริมพูดง่ายๆว่ามาส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักนะในเรื่องของการพัฒนานะข้าวในปัจจุบันเนี่ยผมอยากบอกน้องสองคนว่าโดยเฉลี่ยที่พวกเราทำกันเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400กิโลกรัมต่อไร่นะครับในพื้นที่ในเขตพื้นที่นี้ผลผลิตตรงนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับในเขตโคกจานครับก็น่าจะประมาณนี้ครับโดยหลักๆแล้วเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเกษตรทุกวันนี้มันก็ทำง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีอาศัยในเรื่องต่างๆเข้ามาช่วยเยอะแยะนะครับผลผลิตก็คงจะได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตรแล้วก็ข้าวหอมมะลิโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ข้าวตรงนี้ก็ไม่มีเจือปนเลยมากเพราะข้าวส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิในภูมิภาคนี้ครับผมแล้วข้าวนี่ฝั่งบ้านน้องแมนนะครับผลผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับผลผลิตของเกษตรกรตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง500กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบางปีด้วยครับบางปีสภาพฟ้าฝนไม่ดีนะครับก็อาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับถ้าเกิดบางปีน้ำท่าดีหน่อยนะครับก็อาจจะทะลุไป500 600ได้อยู่ครับคราวนี้ในส่วนของเม็กซิโกเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่น้องรุตบอกนะก็คือจะพยายามใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรนะเข้ามาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรนะรถไถการปรับสภาพดินการปรับหน้าดินให้มีความเสมอนะครับการสร้างคันนาให้เหมาะสมนะรวมถึงเทคนิคในการหยอดนะมีรถหยอดนะครับมีในเรื่องของการดูแลรักษานะการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ถูกต้องนะครับจะได้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นะก็จะเลยเป็นโครงการนะเป็นโครงการที่จะมาร่วมกันกับทางกลุ่มนะกลุ่มหมู่บ้านนะโดยได้หัวเลี้ยวหัวแรงนะเป็นน้องที่มีความมุ่งมั่นนะเกี่ยวกับสายการทางการเกษตรพัฒนาหมู่บ้านนะก็ไม่ได้ปิดกั้น
นะพอรู้ว่ามีโครงการนะก็มีความยินดีนะไปร่วมกันประชุมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะในการเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นโอกาสนะพยายามหาโอกาสแล้วก็พยายามเขาเรียกในเรื่องของการหาสิ่งแปลกใหม่หรือมีโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้เริ่มไปพัฒนาไปด้วยกันนะผมก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียกพูดกันง่ายๆเลยว่าพ่อค้าทำกันเนี่ยเขาจะทำกันอยู่ในวงแคบๆใช่ครับครับไม่ได้เผยแพร่นะได้ราคาดีแล้วก็จะเก็บไว้นะฮะแล้วก็ไปซื้อของถูกๆเพื่อตัวเองจะได้กำไรนะในพื้นที่เราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ไหมฮะอันนั้นเป็นเรื่องจริงฮะเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าสมัยเก่าหรือว่าจนมาถึงเกือบ 4-5 ปีปัจจุบันนะครับจริงๆคือการค้าในเขตในเรื่องของชนบทของเราเนี่ยยังมีในส่วนของทางภาคอีสานเนี่ยมีผลกระทบมากนะครับเรื่องช่องทางการตลาดนะครับเรื่องของการลงสีแต่ละพื้นที่นะครับหนึ่งอยู่ใกล้กับเขตชุมชนนะครับเรื่องของราคาพวกนี้การเข้าถึงแหล่งที่เป็นตลาดของข้าวเนี่ยถือว่ายังมีปัญหาอยู่ทำให้บ้านเราเนี่ยขายข้าวได้ราคาถูกใช่ครับข้าวเนี่ยมีคุณภาพแต่ว่าการเข้าช่องตลาดเนี่ยยังถือว่ายังเข้าไม่ถึงกันนะครับอันนี้พอเริ่มมีนโยบายมีโครงการมีคนที่อยากได้ข้าวดีๆนะให้ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรเราก็เข้าร่วมกับโครงการตรงนี้ยินดีครับครับช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าได้คุยในเบื้องต้นได้รู้จักน้องรุดน้องแมนนะครับ คนศรีสะเกษนะคนพื้นเพภาคอีสานนะกลับบ้านด้วยความรู้ความสามารถต้องการพัฒนาหมู่บ้านเรานะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ